วันนี้เวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่25 เมษายน 2567ในการนี้องคมนตรีได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายณัฐพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมจังหวัดสุพรรณบุรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีถ.พุทธศักราช2098เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์พระวิสุทธิกษัตรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2133พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญเมื่อพุทธศักราช2127ทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแครงจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนับเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทยทางนี้ในประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ว่าในสงครามอังวะทรงพระประชวรเป็นระลอกขึ้นที่พระพักตร์พองเป็นหัวเล็กๆคล้ายฝีจนเป็นพิษและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25 เมษายน 2148พระชนมพรรษา 50 พรรษาทรงครองราชสมบัติ15 ปี